มวันนี้เราก็จะมาอัปเดตในสกินแคร์รูทีนของเราเหมือนเดิมนะคะว่าแบบเฮ้ยตอนนี้เราใช้ตัวอะไรอยู่บ้างมีตัวที่แบบแปลกใหม่เข้ามาอยู่นะเราก็เลยอยากจะมาอัปเดตเพื่อทุกคนฟังว่าเฮ้ยช่วงนี้เราใช้อะไรใช่ปะคือตอนนี้หน้าเราไปแพ้มาใช่ปะตอนแรกก็มีสิวขึ้นเยอะมากถ้าเกิดใครตามพวก IG อะไรเงี้ยก็จะเห็นแต่ว่าตอนนี้ก็คือแบบหายไปไวมากอันนี้เพิ่งอาทิตย์เดียวเองมั้งเดี๋ยวเราจะถ่าย before ไว้ให้ดูเนี่ยตรงนี้คืออาทิตย์ที่แล้วอะคือขึ้นเยอะมากแต่ตอนนี้ก็คือหายไปแล้วหน้าก็คือกลับมาแบบไวมากแค่ประมาณอาทิตย์เดียวเองมั้งปกติตอนที่ช่วงเราแพ้ใช่ป่ะเราก็จะใช้ไฟโตมาร์กเป็นตัวแรกเพราะว่ามันช่วยลดสิวพวกแบบลดการเกิดสิวได้แล้วก็ช่วยให้ลดการระคายเคืองทำให้สิวแบบพวกขดโดยเฉพาะพวกขดอะคือแบบยุบได้ดีมากแล้วก็ชอบมากแล้วก็ลดรอยแดงด้วยถ้าเกิดสิวมันเป่งๆใช่ป่ะมันจะมีรอยแดงซึ่งตัวเนี้ยมันช่วยลดรอยแดงได้ดีมากแล้วก็เลยชอบมาร์กตอนที่แบบเป็นสิวหรือว่าตอนที่ไม่ได้เป็นสิวแล้วก็มาร์กนะเพราะว่ามันทำให้สกินแคร์เราซึมได้ดีขึ้นแล้วหน้ามันแบบเด้งแล้วมันฟูแบบมันเนียนนะจากตอนแรกที่ผิวมันขรุขระมันไม่เรียบใช่ป่ะแต่ว่าตัวเนี้ยคือมันช่วยทำให้ผิวมันเรียบได้ดีมากแล้วโคตรชอบบอกเลยว่าชอบมากแต่ว่าเราเพิ่งมาไปเพิ่งมาวันนี้แล้วก็อาจจะไม่มาเพราะว่าตัวนี้มันใช้แค่แบบอาทิตย์ละ1-2ครั้งก็คือพอแล้วเอาอยู่เลยตัวแรกที่เราจะลงตอนที่ช่วงหน้าแพ้พังมาก็คือจะเป็น Eminence Willow Bar ตัวนี้ก็คือจะลดการระคายเคืองแล้วก็ลดการแพ้แล้วก็ทำให้สิวมันยุบได้ดีมากเลยแล้วก็เลยชอบใช่ป่ะแล้วก็เอามาทาทั่วหน้าจริงๆตอนที่ไม่แพ้ก็ทาได้เพราะว่ามันเสริมชั้นผิวให้เราได้ดีมากตัวนี้ช่วยเรื่องขดได้ดีมากเลยถ้าเกิดหน้าผากอะไรเงี้ยคือขดขึ้นอ่ะเราจะรีบโบกตัวนี้ไปกับตัวไฟโตมาร์กเมื่อกี้ใช่ป่ะคือแบบขดหายไวมากตัวที่สองที่เราจะใช้ก็คือมาคู่กันตอนช่วงเป็นสิวก็คือต้องมีรอยใช่ป่ะแล้วจะใช้ตัวเยลโล่ครีมตัวนี้นะคะแต้มเฉพาะจุดแล้วก็จะแต้มแค่ตอนกลางคืนแบบตอนนี้ก็คือแบบตอนกลางคืนก็แต้มไปนี่นะคะก็เดี๋ยวขอส่องกระจกไปด้วยเนี่ยมันจะมีจุดถ้าเกิดยิ่งเป็นรอยใหม่นะหายไวมากทุกคนประมาณแบบ10วันอันนี้ก็คือหายแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดใครดูคลิปนี้ใช่ป่ะแล้วก็ไปตามไอจีอีกทีนึงอ่ะก็คือจะไม่เห็นรอยนี้แล้วทุกคนอาจจะเห็นจนเบื่อแล้วก็ได้นะเพราะว่าเราใช้แบบใช้มาเป็นปีหลักปีหลายปีแล้วอ่ะมันก็ยังเห็นผลได้ดีอยู่เราก็เลยใช้อย่างต่อเนื่องเลยนะคะคือหานะไม่ใช่ไม่หาแบบตัวที่มันช่วยลดรอยดำอะไรเงี้ยแต่ว่ายังไม่เจอตัวที่มันเห็นผลได้ไวกว่าตัวเยลโล่ครีมเราก็เลยยังใช้เยลโล่ครีมแบบต่อเนื่องไปตัวต่อไปที่ตอนนี้เรากำลังใช้อยู่นะคะก็คือของ The Vegan Skin The Community นะคะตัวนี้ก็คือเป็นแบบเสริมชั้นผิวต่างๆเพราะว่าตอนนี้ถ้าเกิดช่วงที่หน้าแพ้หน้าพังหรืออะไรนี้ใช่ป่ะเราก็ต้องใช้อะไรที่มันแบบคามผิวทำให้ผิวมันสงบอะไรเงี้ยแล้วก็เบาสบายผิวด้วยกลิ่นมันจะแนวๆแบบเหมือนข้าวอ่ะเหมือนข้าวแบบหอมมะลิอะไรเงี้ยแปลกมากแต่เนื้อเบามาไวไปไวมากทุกคนอ่ะตัวต่อไปก็คือเป็นตัวใหม่เหมือนกันคือชอบมากคือโคตรชอบเลยตัวนี้เป็นโกฟูรี่นะคะช่วยในเรื่องแบบความขาวหน้าขาวหน้าใสแล้วก็ยิ่งถ้าเกิดใครใช้คู่กับไลโคไลท์ตัวนี้ยิ่งเห็นผลได้แบบหูไวมากคือถ้าเกิดใครที่ผิวมันใช่ป่ะตัวนี้ก็จะช่วยแบบคุมความมันบนใบหน้าได้ด้วยคือมันเหมาะกับอากาศประเทศไทยของเรามากเลยที่แบบหน้ามันจะมันเยิ้มใช่ป่ะคือใช้ตัวนี้หน้าแทบไม่มันเลยระหว่างวันน่ะดีมากแต่ว่าเราจะใช้หยดคู่กับตัวทานูนะคะเพราะว่าทานูทำให้สิวมันไม่อักเสบแล้วก็ลดการระคายเคืองทำให้สิวมันแบบไม่ขึ้นซ้ำๆแล้วก็ทำให้หน้ามันกลับมาแข็งแรงได้ดียิ่งขึ้นเพราะว่าคือถ้าเกิดแพ้ครีมมาหน้ามันจะมีความแหกๆพังๆแบบนิดนึงอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะตัวนี้มันก็จะช่วยกู้ผิวหน้าทำให้หน้ากลับมาแบบได้ไวมากเราก็เลยชอบนะคะตัวทานูก็หยดผสมกับตัวโกฟูรี่ที่เรากดไปเมื่อกี้แล้วเราก็จะเหมือนคนกันบนมือแบบนี้แล้วก็โบกเข้าไปถ้าเกิดใครดูคลิปนี้จะสังเกตได้เลยว่าแบบหน้ามันขาวมากตอนนี้คือหน้ามันขาวแบบวิ้งสุดๆมาจาก2ตัวนี้เลยเพราะว่าตัวอื่นที่เราใช้อ่ะไม่ได้มีตัวไหนที่มันช่วยไวท์เทนนิ่งใช่ป่ะนอกจากตัวโกฟูรี่กับไลโคไลลูนเนี่ยคือ2ตัวเนี้ยช่วยไวท์เทนนิ่งแบบโอ้โหดูตอนนี้คือแบบมีความผ่องออร่ามากตัวโกฟูรี่เราชอบมากเพราะว่ามันสบายผิวแล้วก็คือพอมันผสมกับตัวทานูเป็นเพอร์เฟคคอมบิเนชันมากๆก็ทำให้ผิวมันบาลานซ์แล้วก็ขาวใสดูให้ดูผิวสุดมากตัวนี้ช่วยเรื่องฝ้าได้ด้วยนะถ้าเกิดใครที่มีฝ้าแล้วก็พวกพิกเมนต์หนักๆอะไรเงี้ยคือตัวนี้ช่วยได้แต่ว่าถ้าเกิดใครเป็นกะแล้วก็จะแนะนำตัวไลโคไลท์มากกว่าคือมันจะช่วยเรื่องกะได้ดีกว่าแต่ตัวนี้คือฝ้าแบบเด่นมากไปรัวรวดเร็วมากทุกคนแล้วก็ช่วงนี้ตอนกลางคืนที่เราจะใช้ใช่ป่ะก็คือจะใช้ตัวดิจิตอลดีเฟนซ์ตัวนี้ก็คือเป็นตัวใหม่เหมือนกันทุกคนอาจจะยังไม่เคยเห็นมันจะเป็นเหมือนแนวๆกันแดดตอนกลางคืนคือมันจะเป็นมอยเจอร์ไรเซอร์นี่แหละเป็นครีมซึ่งกันแสงสีฟ้าได้ 100% ก็เป็นตัวที่เลิศมากเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูเนื้อเนี่ยคือเนื้อมันจะออกเป็นแบบสีส้มอ่อนอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะมันก็
ช่วยในการตัดแสงสีฟ้าได้ดีมากด้วยแล้วเราก็จะลงไปเลยทาลงไปนี่ทั่วหน้าอันนี้เราส่องกระจกไปด้วยนะทุกคนเลยอาจจะเห็นว่าเราเอียงหน้านิดนึงเนี่ยเราก็แบบทาไปเลยทาไปได้เยอะๆเลยเพราะว่าตัวนี้มันกันแสงสีฟ้าได้ซึ่งตอนกลางคืนนะบอกเลยนะว่าคลื่นความยาวที่มันลงไปทำลายผิวของแสงสีฟ้าใช่ปะคือมันจะรุนแรงกว่าพวก UVA UVB ด้วยคือเราก็ต้องทากันแดดทุกคนทากันแดดตอนเช้าแต่ว่าทุกคนไม่ได้ทากันแดดตอนกลางคืนคือเป็นอะไรที่แบบมันก็ทำลายผิวเราเหมือนกันอะไรเงี้ยเออแล้วก็เลยชอบตัวนี้มากคือตามหามานานกันแดดตอนกลางคืนที่มันแบบทำให้ไม่อุดตันอะคือตัวนี้ตอบโจทย์มากแล้วก็เนื้อเบาสบายผิวแล้วก็ชุ่มชื้นด้วยเป็นอะไรที่ทุกคนควรมีกันแดดกลางคืนตัวนี้คือมีสารที่มันช่วยในเรื่องแอนตี้ออกซิเดนต์แล้วก็เป็นฟิลเตอร์สำหรับกรองแสงคือตัวนี้มันจะมีทั้ง2แบบเลยถ้าเกิดแสงมากระทบแล้วมันก็จะกระเด้งออกแล้วก็ถ้าเกิดแสงมากระทบแล้วมันก็จะดูดซึมแล้วก็ไปเล่นแร่ไปธาตุในแบบผิวเราทำให้เอฟเฟคของแสงอะมันไม่มีมันแบบไม่ได้ทำร้ายผิวของเราคือแบบดีมากตัวนี้มันก็สบายอยู่มากแล้วก็ชอบมาทากลางคืนเนี่ยคือเป็นผิวของเราตอนนี้นะคะหลังจากที่แพ้พังมาแต่แค่อาทิตย์เดียวก็คือฟื้นฟูแล้วอะไวมากแล้วอย่างสุดท้ายก่อนนอนใช่ป่ะหลังจากที่เราทาตัวดิจิตอลดีเฟนส์กันแดดแสงสีฟ้าตอนกลางคืนแล้วเราก็จะกินกูต้าแม็กก่อนนอนเหมือนกันคือตัวเนี้ยเราก็จะกินประมาณ1เม็ดก่อนนอนเราก็จะกินทุกปีวิตอนนั้นเรารู้สึกว่าเราน่าจะกินกูต้าแม็กตั้งแต่ก่อนที่ทำ YouTube ด้วยมั้งเออน่าจะประมาณแบบมากกว่า7ปีแล้วนะเราก็จะกินแค่คืนละ1เม็ดใช่ป่ะแล้วก็กินมาตลอดกินมาอย่างยาวนานถ้าเกิดใครดูรีวิวเคยดูรีวิวก็จะต้องเห็นน่ะคือต้องเห็นกูต้าแม็กอยู่ในนั้นใช่ป่ะส่วนใหญ่ถ้าเกิดสำหรับเรานะคือถ้าเกิดใครที่เริ่มกินแรกๆก็กินแบบต่อเนื่องไปเลยแต่ว่าของเรากินแบบมายาวนานใช่ป่ะเราก็จะกินอ่ะทุกปีแต่ปีละประมาณ3เดือน4เดือนอะไรเงี้ยแล้วก็เว้นหรือว่าถ้าเกิดใครอยากกินแบบต่อเนื่องแบบใสๆใช่ป่ะก็กินเดือนเว้นเดือนอะไรอย่างงี้ก็ได้อันนี้ก็คือทำให้ผิวเราใสขึ้นมากอยากให้ทุกคนเห็นความแบบใสของมันอ่ะเฮ้ยจำได้ว่าตอนที่ไปอยู่อังกฤษแล้วก็พกไปเหมือนกันพกไปกินที่นู่นเพราะที่อังกฤษมันไม่มีเออแล้วก็พกไปแล้วก็ตอนที่อยู่ที่นู่นอากาศหนาวมากคือแบบโคตรหนาวแล้วเราก็ชอบออกไปยืนกลางแดดอ่ะแต่ว่าผิวคือมันไม่คล้ำเลยคือมันใสขาวมากแล้วก็แบบคือแบบแฮปปี้มากถ้าเกิดนึกถึงกูต้าที่แบบดีๆเห็นผลแล้วก็ปลอดภัยเราก็จะนึกถึงกูต้าแม็กเพราะว่ากินมาแบบต่อเนื่องยาวนานมากๆแล้วก็เออเป็นอะไรที่แบบทุกคนต้องไปตามแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราติดมากช่วงนี้นะคะก็คือเป็น forehead คือมันจะแนวยาดมแต่ว่าอันเนี้ยคือมันจะเนี่ยคือแบบกลิ่นมันหอมมิ้นท์แบบเย็นๆสบายทำให้สดชื่นคือตัวเนี้ยตอนที่เราไปฉีดวัคซีนใช่ป่ะเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันปวดหัวมากทุกคนปวดแบบโคตรๆแล้วก็ทาเอาเนี้ยมาวนตรงจมูกแล้วก็ตรงขมับอะไรเงี้ยคือวนแล้วก็วนตรงคอด้วยจากอากาศที่มันร้อนๆความมึนหัวปวดหัวแบบเวียนหัวช่วยบรรเทาได้เยอะมากแล้วก็ชอบแล้วก็ติดมากตอนเนี้ยก็คือเป็นอะไรที่แบบถ้าเกิดตอนปวดหัวก็คือจะหยิบมาใช้อย่างสุดท้ายที่เราไปสั่งเขามาเพิ่มนะคะก็คือจะเป็นเอาไว้แขวนในตู้เสื้อผ้าไว้แขวนในห้องอะไรเงี้ยก็คือจะเป็นของเชอร์ชมนะคะอันนี้ก็คือเป็นเหมือนกลิ่นหอมๆอันนี้เราเลือกกลิ่นมาเป็นกลิ่นบลัชชิ่งนะคะตัวนี้อันเนี้ยก็คือแค่แกะแล้วก็แบบเอาไว้ตามห้องเอาไว้ตามจุดนู้นจุดนี้คือห้องหอมมากโคตรชอบน้ำหอมแบรนด์เนี้ยเว้ยแค่แกะก็แบบกลิ่นมันเตี้ยกลิ่นมันหอมมากเราชอบมากอันนี้ก็คือเขาจะเป็นเหมือนหินข้างในที่มันมีกลิ่นแบบหอมๆนะคะแล้วเราก็เอาใส่ตรงนี้แล้วก็เอาไปแขวนตามที่ต่างๆอันนี้คือซื้อมาเยอะมากยิ่งแบบช่วงนี้เขามีโปรด้วยมั้งเราก็เลยจัดหนักจัดเต็มมากซื้อแบบตุนเยอะแล้วก็แบบเขย่าอย่างเงี้ยคือกลิ่นมันแบบแนวฟรุตตี้กลิ่นมันแนวผลไม้รวมที่แบบโอ้มีความหวานมีความเปรี้ยวมีความสดชื่นคือเราชอบมากแล้วก็เอาไว้บนรถแบบทุกคันก็คือต้องมีอันนี้แขวนไว้เพราะว่ากลิ่นหอมมากถ้าเกิดใครตดบนรถก็คือแบบเขย่าอันนี้มันก็หอมมากรสหอมมากเนี่ยคือเราชอบกลิ่นนี้มากเลยกลิ่นบัตชิงถ้าเกิดใครต้องการความหอมก็แนะนำตัวนี้คือแบบเลิศมากที่ทุกคนต้องมีคือตอนที่หน้าแพ้พังคือบางทีมันจะผิวสากแล้วก็คันมากถ้าเกิดตอนที่ผิวเราสากมากๆใช่ป่ะเราก็จะใช้ตัวนาบีอะโบกไปเลยคือโบกไปหนาๆทาไปหนาๆตอนกลางคืนแล้วก็นอนคือตื่นมาความสากความแห้งอะมันหายไปไวมากทุกคนเราก็เลยชอบมากแล้วก็นาบีคือขาดไม่ได้ตอนที่หน้าแบบขึ้นสากแบบแพ้จะจัดอะไรเงี้ยตัวนาบีก็คือเอาอยู่ก็มีประมาณเท่านี้นะคะถ้าเกิดใครอยากดูคลิปวิดีโออะไรอีกก็คอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้แล้วก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะคะแล้วก็จะมาทำคลิปวิดีโอใหม่วันนี้ก็ไปกันละค่ะ